166นะคะอยู่กับคุณยศธีวัฒน์ดิฉันแอลสรารัตน์และอาจารย์ล่ามภาษามืออาจารย์กฤษณกอดิโรจนานนท์ค่ะทักทายคุณผู้ชมในทุกช่องทางนะครับหน้าจอทีวีเนชั่นทีวี22นะครับช่องทางออนไลน์ของเราใน Facebook เก็บตกจากเนชั่นเนชั่นทีวีไลฟ์นะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามใน YouTube นะครับเนชั่นทีวี22ไลฟ์ด้วยเพื่อขยายช่องทางในการรับชมข่าวสารนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าในหน้าสื่อเป็นเหมือนเวทีของผู้หญิงเลยนะผู้หญิงคนแรกก็คือคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารก็ไปสัมมนาพรรคในฐานะเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่นะฮะก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็มีนโยบายที่เธอก็มุ่งมั่นผลักดันในแง่ของซอฟต์พาวเวอร์ผู้หญิงคนแรกผู้หญิงคนที่2เห็นว่าตอนนี้มาดับเดียคุณวัฒนยาบุญนาคก็ขึ้นเทรนด์นะฮะใน Google ที่คนเสิร์ชหามากที่สุดหลังจากการประกาศตัวเพื่อลงชิงสมัครหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะฮะกระแสมาแรงนะคะกระแสแรงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีโพนะของสำนักใหม่มาอีกแล้วก่อนหน้านี้นิดาโพบอกว่ามาดามเดียเนี่ยน่าจะได้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ล่าสุดมีโพออกมาอีกสำนักหนึ่งก็บอกว่ามาดามเดียเนี่ยก็มาที่หนึ่งเหมือนกันกระแสแรงแต่ทั้งนี้การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์วัดแต่กระแสอย่างเดียวไม่ได้ใช่ค่ะเพราะว่าข้อบังคับเขามีความพิเศษกว่าพรรคอื่นๆนะฮะจำนวนของส.ส.ที่มีอยู่25คนจะเป็นน้ำหนักสำคัญ ในการเลือกนะครับและที่สำคัญอีกหนึ่งเวทีที่เราอาจจะไม่ได้พูดถึงก็คือเวทีของสมาคมฟุตบอลมาดามแป้งค่ะจะมาลงชิงมีแต่เวทีนายกสมาคมฟุตบอลมีแต่เวทีผู้หญิงทั้งนั้นเลยที่วันนี้จะต้องมาติดตามพูดคุยกันนะครับแต่แน่นอนนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็นำมาสู่ว่าจะทำอะไรให้แต่ละตำแหน่งได้เกิดผลในทางการเมืองได้ยังไงบ้างใช่ค่ะโดยเฉพาะอ่ะพอพูดถึงเรื่องที่ทำไมถึงเป็นแบบเวทีของผู้หญิงมีคนไปถามคุณอุ๊งอิ๊งนะบอกว่ามองว่าอันเนี้ยตอนเนี้ยผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทมากขึ้นหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นในวงการการเมืองหรือแวดวงกีฬาคุณอุ๊งอิ๊งก็ให้คอมเมนต์ในเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่คุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าอยากจะให้มูฟออนบางเรื่องนะเดี๋ยวเรื่องที่ว่านี้เดี๋ยวมาเฉลยกันว่าคุณอุ๊งอิ๊งให้มูฟออนเรื่องอะไรใครเป็นคนมูฟออนแล้วให้ใครมูฟออนคุณผู้ชมคะสิ่งที่ต้องติดตามกันก่อนก็คือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับคุณผู้ชมจำกันได้ตั้งแต่ประกาศที่จะแก้หนี้นอกระบบก่อนใช่ไหมค่ะมันเกิดอะไรขึ้นลงทะเบียนกันเนี่ยตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าเนี่ยไม่ถึง1สัปดาห์เลยค่ะมีลูกหนี้ไปลงทะเบียนคุณผู้ชมแล้วปรากฏว่าล่าสุดมีลูกหนี้รายหนึ่งนะคะในจังหวัดชัยนาทนะถูกเจ้าหนี้บุกไปพังร้านส้มตำเอ้าโอ้โหคืออาจจะไม่พอใจว่าเอ๊ะทำไมถึงไปลงทะเบียนครับเป็นแบบแก้หนี้นอกระบบแล้วหนี้ยังใช้ไม่หมดเลยนะคะนี่เราเคยพูดไว้แล้วว่าประเด็นสำคัญก็คือพอเมื่อไหร่เราเปิดตัวลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้เจ้านอกระบบเนี่ยเจ้าหนี้เขาก็รู้ละใช่ค่ะว่าลูกหนี้ของเขาไปลงทะเบียนเอ๊ะลงทะเบียนแบบนี้หมายความว่าเดี๋ยวคุณจะจากสิ่งที่เคยจ่ายกันไว้อะดอกเบี้ยโหดๆแพงๆอ่ะมันก็เป็นข้อตกลงร่วมกันพอไปอยู่ในมือภาครัฐเอ้ยเดี๋ยวคุณไม่จ่ายดอกเบี้ยแล้วหรือเปล่าก็กลัวไงเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่แบบแทบจะเป็นเหตุการณ์แรกเลยนะหลังจากที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบกันคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชัยนาทแล้วมีคลิปวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ในขณะที่มีผู้ชาย2คนเนี่ยค่ะขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมาแล้วมาจอดบริเวณข้างๆร้านขายส้มตำแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทก่อนที่คนร้ายทั้ง2คนนะคะจะเดินอ้อมไปทางหลังร้านแล้วก็ไปถอดปลั๊กกล้องวงจรปิดที่อยู่ภายในร้านออกนี่ค่ะเตรียมการมาเลยเนี่ยเตรียมการมาแล้วรู้ลู่ทางเป็นอย่างดีคุณผู้ชมคะหลังจากนั้นนะคะก็ลงมือทำลายสิ่งของเครื่องมือที่เขาใช้ประกอบอาชีพทำมาหากินภายในร้านส้มตำจนข้าวของกระจัดกระจายได้รับความเสียหายหมดเลยนะคะทีนี้หลังเกิดเหตุอะค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะไปพูดคุยกับคุณส้มคนนี้เป็นผู้เสียหายเป็นเจ้าของร้านส้มตำเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยตัวเองไม่ได้อยู่ในร้านนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีคนโทรศัพท์มาแจ้งว่าที่ร้านขายส้มตำเนี่ยโดนรื้อของหมดแล้วตอนแรกยังคิดว่าน่าจะเป็นขโมยหรือเปล่าแต่พอไปตรวจสอบดูปรากฏว่าไม่มีอะไรถูกขโมยไปเลยก็เลยลองมาเปิดกล้องวงจรปิดดูนะคะเห็นว่าช่วงประมาณตีสี่ครึ่งอะค่ะมีผู้ชาย2คนขี่รถจักรยานยนต์ Honda Wave สีน้ำเงินมาจอดอยู่ที่บริเวณข้างร้านหลังจากนั้นก็ลงมือทำลายข้าวของแล้วเอาอุปกรณ์ทำมาหากินบางอย่างโยนทิ้งลงไปในแม่น้ำด้วยสาเหตุเนี่ยคาดว่าน่าจะเกิดจากก่อนหน้านี้อะค่ะตัวเองได้ไปกู้เงินนอกระบบมาจากเจ้าหนี้รายหนึ่งแล้วต่อมาเนี่ยนะได้ไปลงทะเบียนแก้ไขหนี้นอกระบบแล้วหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วอะค่ะตัวเองได้ไปเจอกับเจ้าหนี้
ก็ยังบอกเจ้าหนี้ด้วยนะบอกว่าไปลงทะเบียนแก้หนี้มาแล้วนะทำไมทางเจ้าหน้าที่อำเภอโทรหาถึงไม่รับสายตนเองเนี่ยจะคืนเงินต้นให้นะไม่ใช่ไม่คืนแต่อยากจะให้ไปไกล่เกลี่ยกันที่อำเภอคือไปบอกเขาเองอะว่าตัวเองก็ไปลงทะเบียนว่าต้นเหตุมันมาจากการไปลงทะเบียนหรือเปล่าใช่ค่ะเนี่ยแล้วพอตอนเช้ามาพบว่าข้าวของถูกทำลายก็เชื่อเลยว่าเป็นเจ้าหนี้รายนี้แหละเพราะว่ามีปัญหาอยู่รายเดียวเนี่ยนะคะเงินที่ไปกู้มาก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะ 30,000 บาทจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเป็นรายวันคุณผู้ชมดอกเบี้ยวันละ850โอ้โหแล้วที่น่าสงสารก็คือจ่ายมาจนวันเนี้ยเงินต้นเพิ่งลดไปหมื่นเดียวเออค่ะคือที่จ่ายไปส่วนใหญ่มันเป็นดอกเบี้ยไงแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สภ.สันคบุรีแล้วนะคะก็อยากจะฝากไปถึงผู้ก่อเหตุหรือว่าเจ้าหนี้นี่แหละบอกว่าเงินที่ตัวเองไปกู้มาไม่ได้จะเบี้ยวนะก็ตั้งใจจะคืนให้เพราะตอนนี้ก็ลำบากข้าวของขายไม่ค่อยดีก็เลยจำเป็นต้องกู้อยากจะให้เห็นใจบ้างไม่ได้คิดจะชิ่งหนีเนี่ยค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาททราบเรื่องแล้วนะแล้วก็บอกว่าความคืบหน้าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ช่วยกันสืบสวนกดดันจนกระทั่งผู้กระทำความผิดได้ติดต่อขอเข้ามามอบตัวตอนนี้ทราบตัวหมดแล้วนะคะแล้วก็มีการขยายผลไปหาคนที่เป็นนายทุนเจ้าของเงินกู้ด้วยนะแล้วก็มีการแจ้งข้อหากับ2คนเนี้ยที่เป็นคนร้ายที่ไปบุกพังข้าวของเขาเนี่ยนะคะหลายข้อหาด้วยกันนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้รู้ตัวแล้วล่าสุดคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ก็ร้อนสิฮะคนออกนโยบายก็คือนายกเศรษฐาทำแบบนี้โอ้โหมันท้าทายกันเกินไปหรือเปล่าค่ะนายกเศรษฐาให้สัมภาษณ์เลยที่เขาใหญ่ในช่วงการสัมมนากับพรรคเพื่อไทยบอกเรียกตำรวจซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบมารับมอบนโยบายแล้วกรณีที่เกิดขึ้นรับไม่ได้นะฮะเป็นการท้าทายเป็นอะไรที่ตนรับไม่ได้บอกว่าต้องไปจัดการให้เด็ดขาดต้องสาวให้ถึงตัวคนทำให้ได้และถือเป็นกรณีตัวอย่างเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วตนในฐานะที่ผลักดันนโยบายนี้จะต้องทำให้สำเร็จให้ได้การเกิดเหตุก่อนที่รัฐบาลจะประกาศเป็นวาระแห่งชาติมันถือว่าท้าทายอย่างมากบ้านเมืองเรามีกฎหมายโดยขณะนี้รู้ตัวเจ้าหนี้แล้วอาจจับกุมได้ในวันที่7ก็คือวันนี้นะฮะก่อนจะดำเนินคดีตามกฎหมายก็เลยฝากบอกไปยังผู้บัญชาการภาคทุกพื้นที่ไปแล้วก่อนนายกจะบอกว่าต้องรีบตัดไฟตั้งแต่ต้นลมแบบนี้มันเป็นการข่มขู่หากกลัวแล้วไม่มาแจ้งเราจะไม่ทราบว่าท่านมีหนี้หรือไม่อันนี้บอกไปที่ลูกหนี้นะฮะยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลคุ้มครองประชาชนใครโดนข่มขู่สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้เลยเมื่อวานนี้6ธันวานายกเศรษฐาบอกกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พลตำรวจโทจิรสันแก้วแสงเอกวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจภาค1ลงพื้นที่เลยใช่แล้วก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ครบหมดแล้วทั้ง3คนทั้งคนที่เป็นลูกน้องที่ขี่จักรยานยนต์ไปพังเข้าของเขารวมไปถึงเจ้าหนี้ที่เป็นคนปล่อยเงินกู้ด้วยเนี่ยนะคะความคืบหน้าล่าสุดพลตำรวจโทจิรสันแก้วแสงเอกค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1นะคะเดินทางมาที่สภ.สันคบุรีร่วมกันแถลงข่าวจับกลุ่มคนร้ายได้3คนนั่นก็คือนายไตรภพอายุ28ปีค่ะแล้วก็มีนายนิรุธอายุ24ปีเป็นชาวอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนะคะ2คนนี้เป็นคนที่ขี่จักรยานยนต์นะคะไปก่อเหตุพังร้านส้มตำแล้วก็แจ้งข้อหาร่วมกันบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนแล้วก็ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ด้วยนะคะหลังจากนั้นมีการขยายผลแล้วก็สามารถไปจับกลุ่มนายธีรศักดิ์หรือว่านายแมวซึ่งเป็นนายทุนที่อยู่เบื้องหลังได้ในบ้านพักพื้นที่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาททำงานเร็วมากวันเดียวจับกุมได้ทั้งหมดเลย3คนค่ะโอ้โหต้องจับให้ได้แหละฮะแบบนี้มันท้าทายกฎหมายกันเกินไปะนะฮะการทำแบบนี้เนี่ยไปทำลายข้าวของการทำมาหากินของเขาก็ไม่ใช่ว่าตัวเองจะได้หนี้คืนนะใช่ค่ะเพราะเขาไม่ยังมีทางหารายได้ต่อไปอะ่ะแล้วจะเอาหนี้ที่ไหนมาคืนค่ะนะฮะอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างนะว่าถ้าเกิดว่าไปข่มขู่ลูกหนี้แบบนี้อีกก็หนีไม่รอดก็ถูกจับกุมอยู่ดีคุณผู้ชมคะคือส่วนหนึ่งตีความว่าเขาคงอยากทำให้ลูกหนี้รายอื่นเกรงกลัวหรือเปล่าเลยไม่กล้าไปลงทะเบียนตรงนี้เพราะกลัวว่าเดี๋ยวพอไปลงทะเบียนเนี่ยผลประโยชน์ที่ตัวเองเคยได้ในแง่ของดอกเบี้ยที่มันเกินกฎหมายอยู่จะไม่ได้ต่อไปใช่แต่ว่าคนอื่นที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนแล้วลังเลแล้วกำลังจะคิดว่าจะไปลงทะเบียนไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดเราไปลงทะเบียนเนี่ยเขาจะเก็บความลับเอาไว้เขาจะไม่เอาข้อมูลของเราไปเปิดเผยแต่เคสเนี่ยเคสที่เราเล่าไปเนี่ยเข้าใจว่าไปบอกเจ้าหนี้เองคือไปบอกว่าตัวเองลงทะเบียนแล้วแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยโทรไปหาเจ้าหนี้ทำไมถึงไม่รับสายก็เลยเป็นเหตุขึ้นมาแต่ทั้งนี้เนี่ย
ภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ลงไปอย่างรวดเร็วแบบนี้สร้างความมั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าลูกนี้ไม่ต้องกลัวนะฮะไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะได้รับการช่วยเหลือกันนี่ก็คือนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินแต่เมื่อวานที่ต้องไปติดตามกันก็คือเวทีสัมมนาของเพื่อไทยใช่ค่ะที่เขาใหญ่เมื่อวานนี่เป็นวันแรกปรากฏว่าคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโอ้โหร่วมทำกิจกรรมกับส.ส.หลายช่วงวัยภายในพรรคนี่เห็นเขาแจวเรือกันด้วยใช่ค่ะเหมือนเป็นกิจกรรมที่ละลายพฤติกรรมเลยนะนี่ต้องละลายพฤติกรรมเหมือนเพิ่งเคยเจอกันอย่างนั้นคือจริงๆก็เคยเจอกันแล้วแต่ว่าหลายคนเนี่ยคือก็ยังเกรงเกรงเพราะว่าบางคนก็เป็นส.ส.ที่อายุน้อยเห็นบอกอายุน้อยสุด27ปีมากสุดแล้วต้องไปทำกิจกรรมกับคนที่อายุเยอะสุดมากสุดใน89พลตำรวจโทวิโรจน์เป่าอินโอ้โห89ปีนะคุณผู้ชมเขาก็เลยต้องมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมอันนี้เป็นบรรยากาศในช่วงระหว่างการสัมมนาที่พรรคเพื่อไทยเขาจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการเสริมสร้างศักยภาพส.ส.และบุคลากรทางการเมืองนะคะก็มีแกนนำพรรคแล้วก็สมาชิกของพรรคหลายคนเข้าร่วมโดยในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงอะค่ะคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารได้มีการกล่าวเปิดงานสัมมนานะคะบอกว่าวันนี้ดีใจมากเลยนะที่มากันเยอะมากๆมีกิจกรรมหลายอย่างให้ได้ทำกันขอให้ร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่ด้วยความเต็มใจด้วยความสนุกสนานอยากจะให้ทุกคนได้มาผ่อนคลายซึ่งในการร่วมกิจกรรมวันนี้ทุกคนเป็นพี่น้องกันไม่ว่าจะมีช่วงอายุห่างกันแค่ไหนแต่เราก็มีกิจกรรมให้ได้ทำร่วมกันนะคะแล้วประกาศด้วยนะบอกว่าหลังจากเนี้ยเราจะเริ่มนับหนึ่งใหม่ไปด้วยกันนี่แล้วนี่คือบรรยากาศตอนที่เขาเต้นแจวเรือกันโอ้โหนี่แต่ละคนเนี่ยคุณพิชัยนฤตพันธ์อาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินแต่ละคนก็ผู้อาวุโสด้วยนะใช่ค่ะเขามาแจวเรือเขาก็เต้นแจวเรือกันก็ไม่ได้เขินอายอะไรเพราะว่าเอามันก็เป็นกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นมาเพื่อรีแลกซ์เนี่ยนะนี่ถ้าร้องเพลงแจวเรือจะให้คุณอุ้งอิงขึ้นมาแจวเนี่ยมันต้องปรับเนื้อใหม่นะทำไมยังไงคะต้องแจวเรือไปซื้ออะไรให้สระอิงอะไปซื้อซิงค์ได้ไหมไปซื้อซิงค์แจวเรือจะไปซื้อซิงค์ขอเชิญอุ้งอิงลุกขึ้นมาแจวต้องประมาณนี้อันนี้เหมือนแบบโหเห็นภาพแล้วเหมือนนักเรียนนักศึกษาประมาณนั้นเขาไปทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยนะคะขณะเดียวกันในงานเมื่อวานนี้เขาก็มีการแจกของที่ระลึกด้วยของที่ระลึกเนี่ยคุณผู้ชมเป็นกางเกงแมวกางเกงแมวเห็นว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมานี่แล้วลายของกางเกงไม่ใช่แมวธรรมดานะเป็นแมวอะไรสีสวาดเขาบอกแมวสีสวาดเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากอำเภอพิมายเอามาแจกให้กับผู้ร่วมสัมมนาด้วยนะคะจากนั้นก็มีการแจกเสื้อให้กับคนที่มาร่วมสัมมนาที่อกข้างซ้ายโอ้โหต้องอยู่ตรงอกข้างซ้ายด้วยนะนี่ได้รับการสนับสนุนจากท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะคุณสุดาวันเป็นคนโคราชใช่ไหมคือสลักที่อกข้างซ้ายชื่อของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนี่ฮะอันนี้คือตัวอักษรที่อยู่บนกางเกงใช่เนี่ยค่ะตัวอักษรเนี่ยคุณผู้ชมมันย่อมาจากแบบนี้นะคะตัว K เคเนี่ยเป็นสัญลักษณ์รูปแมวสีสว่านนะส่วนตัว O ค่ะเขาใช้สัญลักษณ์ลานย่าโมแทนตัว O ครับขณะเดียวกันหมี่โคราชเป็นสัญลักษณ์แทนตัว R ปราสาทหินพี่มายเป็นสัญลักษณ์แทนตัว A แล้วก็ซุ้มประตูชุมพลเป็นสัญลักษณ์แทนตัว T รวมกันจะมีความหมายว่าโคราชครับซึ่งเป็นชื่อของจังหวัดนครราชสีมาโอ้โหความหมายลึกซึ้งเป็นยูนิฟอร์มที่เขาจัดกันไว้ใช่ค่ะเห็นท่านนายกก็ไปด้วยเหมือนกันนายกไปด้วยนายกบอกว่าขนทีมงานจากทำเนียบครับมาร่วมสัมมนาด้วยวันนี้คงไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะเป็นการมาฟังเขามากกว่าว่าเขามีความคิดเห็นอะไรอยากให้บ้านเมืองไปในทิศทางไหนบ้างสำคัญที่สุดเราต้องไม่ลืมว่าส.ส.คือตัวแทนของพี่น้องประชาชนดังนั้นจึงอยากจะมาฟังว่าเขามีข้อคิดเห็นอย่างไรพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเขามีข้อกังวลอะไรหรืออยากได้อะไรซึ่งวันนี้ก็มีทีมงานจากทำเนียบมาฟังด้วยนะคะนี่ก็คือบรรยากาศการสัมมนานะครับแต่แน่นอนเมื่อวานเพื่อไทยอยู่กันเยอะนะครับหนึ่งตอนนี้ที่หลายคนจับตาไปที่พรรคเพื่อไทยก็คือเรื่องนิรโทษกรรมจะเอายังไงว่าจะสนับสนุนหรือไม่และร่างของเพื่อไทยจะประกบไปเมื่อไหร่นะครับคนที่ออกมาทวงถามเรื่องนี้คุณผู้ชมครับคุณพันนิกาวานิชฮะเป็นแกนนำคณะก้าวหน้าให้สัมภาษณ์ต่อการผลักดันร่างพรบนิรโทษกรรมแก่บุคคลซึ่งได้กระทำความผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นด้วยกับก้าวไกลก็คือการไปรวมมาตรา112เพื่อออกนิรโทษกรรมด้วยคุณพันนิกาบอกว่ากรณีที่รัฐบาลเตรียมเสนอร่างพรบนิรโทษกรรมประกบไปในการพิจารณาของสภาแล้วเห็นว่าหลายพรรคไม่ต้องการให้รวมคดี112แต่คุณพันนิกาบอกในสภามันถกเถียงกันได้ขอให้เป็นไปตามกระบวนการที่ต้องต่อสู้กันในสภาหากพรรคก้าวไกลไม่สามารถได้เสียงพอเราก็จะยอมรับความพ่ายแพ้ในกระบวนการ
แต่อย่างน้อยขอให้ข้อเสนอของก้าวไกลเป็นสิ่งที่ประชาชนจำนวนมากในสังคมสะท้อนมาเหมือนกันเมื่อถามกรณีที่แกนนำอนาคตใหม่จนถึงก้าวไกลควรสละสิทธิ์ไม่เข้าสู่กระบวนการนิรโทษกรรมคุณพนิกาก็บอกว่าพูดคุยร่วมกันและต้องระวังไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะมีบุคลากรของพรรคอนาคตใหม่และก้าวไกลจำนวนหนึ่งอาจเข้าข่ายที่จะได้ผลประโยชน์ด้วย อย่างเช่นคุณพนิกาก็โดนคดีทางการเมืองเหมือนกันคุณธนาธรคุณปิยบุตรทั้งหมดเลยมีส.ส.ในพรรคอ่ะมีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องนี้ก็เป็นการตัดสินใจของพรรคก้าวไกลด้วยเมื่อถามถึงการนิรโทษกรรมที่อาจจะเข้าข่ายคดีของคุณทักษิณคุณพนิกาบอกแบบนี้ฮะหากติดตามแนวทางพรรคก้าวไกลไม่ได้มุ่งฐานความผิดเป็นสำคัญแต่มุ่งที่มูลเหตุจูงใจฮะว่าคดีที่บุคคลนั้นโดนมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองไหมโดยมีคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของทุกฝ่ายมาพิจารณาว่ามูลเหตุจูงใจในทางการเมืองมีในคดีต่างๆแล้วเหล่านั้นหรือไม่คือไม่ได้ดูว่าเป็นคดีทุจริตหรือเปล่าแต่คดีใดก็ตามที่มูลเหตุจูงใจมันมาจากการเมืองเนี่ยก้าวไกลเขามุ่งเนื้อโทษทั้งหมดค่ะขณะเดียวกันคือนักข่าวก็ถามนายกประเด็นนี้เหมือนกันนะครับเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยนะคะเมื่อวานนายกก็ได้ตอบคำถามนี้ด้วยนักข่าวก็ถามนายกบอกว่าตอนนี้หลายฝ่ายพูดถึงเรื่องของพรบนิรโทษกรรมนายกบอกอ้อผมไม่ได้ติดตามข่าวเลยผมมัวแต่ดูเรื่องของปัญหาปากท้องของประชาชนเป็นหลักนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องของอากาศสะอาดแล้วก็เรื่องของยาเสพติดด้วยส่วนเรื่องของนิรโทษกรรมเนี่ยจะเป็นแนวทางในการปรองดองหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วแต่เขาจะเสนอมาแต่ส่วนตัวบอกไม่ได้ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้เพราะว่าดูเรื่องอื่นอยู่เนี่ยนะคะขณะเดียวกันนักข่าวไปถามคุณอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรเพราะว่าต้องยอมรับเลยถ้าพูดถึงเรื่องของนิรโทษกรรมมันก็จะมีคนไปเชื่อมโยงกับคุณพ่อของคุณอุ้งอิงอย่างคุณทักษิณชินวัตรว่าจะได้สิทธิประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้หรือไม่คุณอุ้งอิงบอกเลยนะว่าส่วนตัวถ้าถามเนี่ยพรรคเพื่อไทยสนับสนุนเรื่องนี้นะเราไม่ได้คัดค้านเราก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนด้วยแต่ขอให้เป็นจุดยืนที่ทำให้เราทุกคนเข้าใจกันจริงๆพอถามว่าเรื่องนี้จะเป็นการโฟกัสที่คนใดคนหนึ่งหรือไม่คุณอุ้งอิงบอกเลยนะคะไม่อยู่แล้วอย่างกรณีของคุณพ่อคิดว่าไม่เกี่ยวเพราะว่าคุณพ่อเองได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษมาขณะเดียวกันที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่าในวันที่5ธันวาคมจะมีการขอพระราชทานอภัยโทษรอบ2มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นตามกระแสข่าวอย่างที่ทุกคนเห็นไม่ได้มีการยื่นขออภัยโทษรอบที่2ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่6แล้วหมายถึงเมื่อวานที่ตอบคำถามเนี่ยก็คือเลยวันที่5มาแล้วก็ยังไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นตามกระแสข่าว คุณอุ๊งอิ๊งเลยบอกว่าส่วนตัวก็ไม่ได้กังวลใจในเรื่องนี้นะคะว่าจะมีการหยิบยกเรื่องของพรบ.นิรโทษกรรมมาเชื่อมโยงกับคุณพ่อค่ะทั้งนี้สิ่งที่ถอดความและสัญญาณจากคุณอุ๊งอิ๊งก็คือว่าคุณพ่อได้รับการพระราชทานอภัยโทษมีการลดโทษแล้วก็เข้าจำคุกอยู่แล้วทั้งนี้ก็ใกล้ที่จะครบกำหนดแล้วเหมือนกันนิรโทษกรรมก็คงไม่ได้มุ่งที่จะไปช่วยเหลือคุณทักษิณแน่ๆแต่ทั้งนี้ถ้าเราดูสถานการณ์ของคุณทักษิณตอนนี้คนที่ออกมาให้ข้อมูลคือพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะฮะบอกกรณีของคุณทักษิณเนี่ยเดี๋ยว22ธันวาจะครบ120วันแล้วนะจะเป็นยังไงต่อไปคุณทวีบอกเบื้องต้นในกรณีของคุณทักษิณยังไม่มีระเบียบการคุมขังนอกเรือนจำแต่อย่างใดนะครับมีเพียงในส่วนของกรมราชทัณฑ์ที่จะดำเนินการเพราะหลักการของเราคือสิ่งสำคัญคือนักโทษมันล้นเรือนจำซึ่งก็ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาส่วนนี้เช่นแยกผู้ต้องขังเด็ดขาดออกจากผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีนะฮะแล้วสิ่งสำคัญคือในกรณีที่จะอนุญาตให้คุณทักษิณนอนพักรักษาตัวต่อจนครบ120วันหรือไม่เนี่ยคุณทวีอ้างระเบียบกรมราชทัณฑ์บอกทางอธิบดีราชทัณฑ์จะต้องพิจารณาความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาก็คือแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและแพทย์ของราชทัณฑ์รายงานมายังปลัดก่อนที่จะเสนอรายงานมายังตนซึ่งจะยึดความเห็นของแพทย์ว่ามีหลักการเหตุผลเพียงพอต่อการนอนพักรักษาตัวนอกเรือนจำต่อหรือไม่ด้วยประการใดบ้างทั้งนี้คุณทักษิณและครอบครัวคุณทวีบอกนะครับยังไม่ได้มีการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่2แต่อย่างใดยังคงยื่นขอพระราชทานอภัยโทษไป
เพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับนี่ค่ะก็เหมือนกับที่คุณอุ๊งอิ๊งพูดนะว่าไม่ได้มีการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษรอบที่2แต่ว่าคือตามกระแสข่าวที่ออกมาก็คือว่าคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยน่าจะถูกปล่อยตัวออกมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับของปีหน้าขณะเดียวกันพอไปจับความเชื่อมโยงของสว.วันชัยศรสิริแล้วก็ของนักการเมืองผู้คล่ำวอดในวงการอย่างคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก็กลายเป็นคำถามว่าเอ๊ะคือมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างที่สองท่านนี้ทำนายไว้หรือเปล่าคือการที่คุณทักษิณออกจากเรือนจำ มันจะส่งผลสะเทือนอะไรในทางการเมืองบ้างใช่หลายคนเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีแน่ๆโดยเฉพาะการปรับครม.ครั้งใหญ่โอ้ครับทีนี้ปัจจัยที่ชี้ขาดเนี่ยคุณผู้ชมคะมันก็จะมี4เรื่องด้วยกันนะที่จะเข้ามาเป็นองค์ประกอบอย่างแรกเลยอย่างที่คุณยศบอกไปก็คือกรณีการพ้นโทษของคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยแหละแล้วหลังจากพ้นโทษแล้วเจ้าตัวน่าจะกลับมามีบทบาททางการเมืองเต็มตัวด้วยข่าวล่าสุดคุณทักษิณอาจจะต้องอยู่ในสถานะนักโทษต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าจึงจะได้สิทธิ์พักโทษนะคะไม่ว่าจะเป็นการพำนักอยู่ที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจหรือเรือนจำของกรมราชทัณฑ์ก็ตามมีแกนนำพักร่วมรัฐบาลพักหนึ่งอะค่ะซึ่งคร่ำวอดในวงการการเมืองอย่างมากเปรียบเทียบให้เราฟังนะคะบอกว่าการเมืองในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้เปรียบเหมือนกับเกมฟุตบอลต้องบอกว่ามันเป็นแมตช์อุ่นเครื่องยังไม่ใช่เป็นแข่งจริงนะเพราะของจริงเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณทักษิณพ้นโทษออกมาและก็เชื่อว่าจะมีมูฟเมนต์ใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเชื่อว่าหลังจากนั้นภาพของรัฐบาลจะกระสับกระเฉงมากขึ้นถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้ที่ดูเหมือนนายกเศรษฐาทำงานอยู่คนเดียวสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าทุกคนรู้ว่านี่ยังไม่ใช่ตัวจริงและนายกเศรษฐาก็ไม่มีฐานการเมืองเลยแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่น่าจะเกิดขึ้นหลังจากสว.หมดวาระกลางปีหน้าใช่ไหมซึ่งจะทำให้ทิศทางการเมืองเนี่ยไปอยู่ในมือของนักการเมืองแบบเป็ดเสร็จ 100% อันนี้ปัจจัยแรกกรณีคุณทักษิณปัจจัยที่2ที่จะเอานำมาเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงการเมืองปีหน้าก็คือคดีล้มล้างการปกครองที่เรื่องอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญนะที่เขาไปร้องเรื่องของ112คุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยนะคะมีการประเมินว่าพรรคที่ถูกร้องคือพรรคก้าวไกลครับขั้นร้ายแรงที่สุดอาจจะถึงขั้นยุบพรรคแล้วก็จะทำให้เกิดภาวะพึ่งแตกรังอีกรอบหนึ่งฝ่ายการเมืองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้เขามีการวางแผนเตรียมรับมือกับพึ่งแตกรังเอาไว้แล้วโดยใช้เครือข่ายพรรคเล็กที่สนับสนุนรัฐบาลเปิดประตูรอรับถ้าเกิดว่ามีการยุบพรรคก้าวไกลจริงแล้วก็คาดการณ์กันว่าจะมีส.ส.ก้าวไกลที่ไม่ขอไปต่อกับก้าวไกลหากพรรคถูกยุบสูงถึงหลัก10คนเลยนะคะ oh. และหากมีอดีตส.ส.ก้าวไกลย้ายพรรคไปซบกับพรรคเล็กร่วมรัฐบาลถึงหลัก10คนก็จะเป็นเหตุให้มีการปรับครม.ครั้งใหญ่เนื่องจากโควต้ามันเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันส.ส.ก้าวไกลที่มีโอกาสเป็นพึ่งแตกรังไม่ใช่แค่ข้อมูลจากการวิเคราะห์นะแต่มีส.ส.หลายคนหลายเขตตอนนี้เริ่มที่จะปลีกตัวไปทำงานกับพรรคการเมืองใหม่บ้างแล้ว แม้แต่ส.ส.ในเขตเมืองใหญ่แล้วก็มีส.ส.ของกทม.บางเขตด้วยนำมาสู่ปัจจัยที่3ก็คือเรื่องของการปรับครม.นี่แหละฮะที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนเพราะเก้าอี้รัฐมนตรียังว่างอยู่อีก2ตำแหน่งนะครับในโควต้าของพรรคเพื่อไทยกับพรรคพลังประชารัฐจากเดิมที่มีชื่อคุณพิชิตชื่นบานกับคุณไผ่ลิกมาเป็นแคนดิเดตนะฮะในส่วนของเพื่อไทยมีข่าวว่าอาจปรับครม.เปิดทางให้คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเข้าไปมีบทบาทเพื่อแสดงฝีมือสร้างผลงานแต่ก็มีความเป็นไปได้อยู่ด้วยนะครับว่าอาจยังไม่เข้าสู่ตำแหน่งในการปรับครม.รอบนี้เพราะยังมีเวลาเตรียมตัวอีกเยอะและสุดท้ายปี2567จะเป็นปีชี้ชะตานโยบายสำคัญที่เคยประกาศเอาไว้และเป็นนโยบายเรือธงฮะดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทถ้าทำไม่ได้นะคุณผู้ชมมันจะต้องมีคนถูกสังเวยแน่ๆและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่แน่นอนส่วนจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้ย้อนกลับไปอ่านข้อหนึ่งไหมว่าการพ้นโทษของอดีตนายกทักษิณจะมามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงการเมืองอนาคตยังไงบ้างใช่อันนี้คืออนาคตการเมืองปีหน้าที่ต้องจับตากันคุณผู้ชมคะแต่ลองไปดูผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงกันหน่อยไหมที่ตอนต้นรายการเราบอกกันไว้ว่าทำไมมีแต่ผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นวงการการเมืองหรือว่าวงการกีฬาเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะจะไปดูกันหน่อยว่ามีใครกันบ้างแล้วพอไปถามคุณอุ๊งอิ๊งคุณอุ๊งอิ๊งให้ความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรเดี๋ยวติดตามเรื่องนี้ช่วงหน้าค่ะ
ผู้ชมกลับมาในช่วงนี้นะคะรับชมเก็บตกจากเนชั่นกันต่อเบรกนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องของผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงครับต้องบอกว่าผู้นำเนี่ยตอนนี้หลายวงการนะทั้งวงการการเมืองวงการฟุตบอลตอนนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้หญิงครับเป็นเวทีผู้หญิงใช่เป็นเวทีของผู้หญิงหลายคนเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างที่จะมีการชิงลงชิงกันอย่างกรณีของพรรคประชาธิปัตย์ที่ก็มีคนพุทธที่เป็นผู้หญิงอย่างมาดามเดียเนี่ยนะจะมาลงชิงเป็นหัวหน้าพรรคอันนี้เป็นวงการการเมืองส่วนอีกหนึ่งวงการฟุตบอลนะคะที่จะมีการลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็มีชื่อของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหญิงที่จะเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแล้วพอไปถามคนที่เป็นผู้หญิงที่เคยได้เป็นหัวหน้าพรรคคนล่าสุดก็คือคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรคุณอุ๊งอิ๊งมองยังไงกับกรณีที่ตอนนี้ผู้หญิงขึ้นมามีบทบาทในแต่ละวงการค่อนข้างมากคุณอุ้งอิงบอกเลยนะบอกว่าส่วนตัวเนี่ยรู้สึกยินดีมากเลยนะที่มีผู้หญิงเข้ามาเสนอตัวทำงานในตำแหน่งสำคัญทางด้านการเมืองแล้วก็ด้านอื่นๆมากขึ้นซึ่งเป็นเครื่องหมายการันตีว่าผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยเท่าเทียมกันแต่ไม่ได้แปลว่าผู้หญิงจะทำอะไรได้ทั้งหมดถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เท่าเทียมกันแล้วคุณอุ้งอิงมองด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้ภาพจำของคนไทยในอดีตเนี่ยจะมองว่าอาชีพนั้นอาชีพนี้เหมาะกับเพศชายเท่านั้นแต่ตัวของคุณอุ้งอิงมองว่านิยามเหล่านั้นมันไม่สามารถใช้ได้กับปัจจุบันแล้วเพราะปัจจุบันทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็มีสิทธิ์เท่ากันในทุกๆอาชีพขอเพียงแค่มีใจรักมีความสามารถแล้วก็ได้รับโอกาสนะคะทีนี้ก็ถามคุณอุ้งอิงอีกว่าในส่วนของวงการการเมืองเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เองมาดามเดียวัฒนยาบุญนาคเนี่ยเขากำลังลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ถ้าเกิดมาดามเดียได้ขึ้นมาจริงๆจะกลายมาเป็นคู่แข่งทางการเมืองกับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าโอ้เป็นคู่แข่งเลยเพราะในอดีตเนี่ยประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเขาเป็นคู่แข่งกันมาตลอดไงครับคุณอุ้งอิงบอกเลยนะส่วนตัวไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นคู่แข่งกันเพราะถ้าหากใครได้เป็นหัวหน้าพรรคก็ถือว่าเป็นงานสำคัญของแต่ละพรรคแล้วก็มองว่าไม่ใช่เรื่องของภาพลักษณ์ของการแข่งขันระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงนะเพราะฉะนั้นก็ยินดีด้วยกันทั้งคู่นะฮะที่จะมีผู้หญิงมาเป็นคนนำทัพในแต่ละวงการคราวนี้คุณผู้ชมเบรกนี้เรามาเจาะกันที่ประชาธิปัตย์นะฮะประชาธิปัตย์ตอนนี้เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะต้องหาหัวหน้าพรรครอบนี้ถ้าหาไม่ได้คุณผู้ชมครับอาจจะถึงจุดที่โอ้โหเขาบอกว่าเราสับระสายอ่ะคือถ้าครบปีอ่ะแล้วยังหาหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคไม่ได้เนี่ยอันนี้อาจจะถึงขั้นมีคนไปร้องให้ยุบพรรคได้เลยนะใช่ฮะร้องยุบพรรคกันได้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามกฎหมายใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากมีการประกาศตัวเพื่อลงสมัครหัวหน้าพรรคของคุณวัฒนยาบุญนาคมันก็เป็นกระแสกระหึ่มไปทั้งโลกโซเชียลรวมถึงสื่อหลักสื่อรองต่างๆก็นำเสนอข่าวของคุณวัฒนยาหรือมาดามเดียยังไม่นับรวมผลการสำรวจของอีกหลายสำนักนะฮะที่มองว่าเต็งหนึ่งก็คือคนนี้แหละคุณวัฒนยาบุญนาคชื่อของเธอยังติดการค้นหาใน Google Trend ด้วยสูงสุดตั้งแต่วันประกาศลงเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเรามีโอกาสสัมภาษณ์คุณวัฒนยาบุญนาคถึงวิสัยทัศน์และความตั้งใจในการเข้ามาพลิกฟื้นพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนถึงวันเลือกหัวหน้าพรรคในวันเสาร์ที่จะถึงนี้คุณวัฒนยาอธิบายง่ายๆครับว่าการจะฟื้นฟูพรรคกลับมาให้ได้อุดมการณ์ทางการเมืองและจุดยืนของเราต้องชัดเจนก่อนและพรรคประชาธิปัตย์ต้องเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและการเมืองระดับชาติคือต้องเอาพรรคประชาธิปัตย์คนเดิมกลับมาให้ได้พรรคประชาธิปัตย์คนเดิมหมายถึงอะไรคุณวัฒนยาขยายความว่าต้องกลับไปยึดมั่นในอุดมการณ์หลักซึ่งประชาธิปัตย์เขามี10ข้อฮะหลักสำคัญก็คือยึดหลักเสรีนิยมประชาธิปไตยบนวิถีทางบริสุทธิ์ระบบเศรษฐกิจที่เสรีและเป็นธรรมการที่รัฐจะแทรกแซงก็ต้องเป็นเพื่อความเป็นธรรมสนับสนุนรัฐสวัสดิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำกระจายโอกาสให้กับประชาชนหลักพื้นฐานรัฐต้องจัดหาโอกาสให้เขาสามารถสร้างชีวิตที่เท่าเทียมกับคนอื่นได้รวมถึงการกระจายอำนาจเพิ่มอำนาจในการตัดสินใจของประชาชนในท้องถิ่นด้วยและที่สำคัญที่สุดครับค่านิยมของประชาธิปัตย์หากไม่มีข้อนี้จะกลับมาไม่ได้ก็คือต่อต้านเผด็จการในทุกรูปแบบคุณวัฒนยาบอกเรามีบทเรียนมาแล้วในช่วงปี2562แล้วผลที่มันออกมามันก็ออกมาในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนี่เองสิ่งที่น่าสนใจฮะและเป็นคำประกาศว่าถ้าหากคุณวัฒนยาได้รับโอกาสเป็นหัวหน้าพรรคเรื่องจุดยืนไม่มีอะไรซับซ้อนเลยจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านฮะคือไม่ต้องถามเลยว่าจะไปรวมกับใครไหมไม่พร้อมเป็นพรรคอะไรให้ใครทั้งสิ้นวันนี้ประชาชนมอบบทบาทให้แล้วเพราะประชาธิปัตย์พ่ายแพ้เลือกตั้งก็ต้องไปทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้สมศักดิ์ศรีในการทำงานตรวจสอบรัฐบาลเป็นตัวแทนของประชาชนจะไม่ร่วมกับรัฐบาลของพรรคเพื่อไทย
แต่คุณวิทยาบอกนะไม่ใช่ไม่ร่วมเพราะเรื่องบาดหมางในอดีตนะฮะแต่ตอนนี้มองไปถึงอนาคตและเหตุผลสำคัญคือต้องยึดโยงกับประชาชนลองฟังเสียงคุณวัฒนยานะครับในการเลือกตั้งปี66ที่ผ่านมาเดี๋ยวว่าประชาชนบอกเราได้ชัดเจนมากก็คือว่า1ประชาธิปัตย์แพ้การเลือกตั้งเราได้ส.ส.น้อยลง2ประชาชนอยากเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างประชาชนอยากเปลี่ยนแรกคือเปลี่ยนลุงไม่เอาลุงแล้วถูกมั้ยคะเปลี่ยนที่2คือเราก็จะเห็นได้ว่าผลคะแนนที่ออกมาระหว่างพรรคฝ่ายค้านกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิมพรรคร่วมรัฐบาลเดิมได้คะแนนเสียงลดน้อยลงนั่นแปลว่าเค้าก็อยากเปลี่ยนรัฐบาลด้วยก็คืออยากไปทดลองพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมให้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลถูกมั้ยคะเพราะงั้นคือด้วยเสียงตรงนี้เรียกว่ามันชัดเจนมากว่าในผลลัพธ์จากการเลือกตั้งที่เป็นเสียงของประชาชนอ่ะเขาบอกชัดเจนว่าพูดง่ายๆก็คือว่าประชาธิปัตย์ไปทำหน้าที่ฝ่ายฐานเพราะนั้นคือเหนือสิ่งอื่นใดถ้าเดียจะต้องยึดหลักการใดๆก็แล้วแต่ก็คือการเคารพเสียงประชาชนและอันเนี้ยคือเหตุผลสำคัญว่าทำไมเดียถึงเลือกขอยืนจุดยืนก็คือว่าเป็นฝ่ายค้านนอกจากนั้นคุณวัฒยายังจะบอกต่อว่าการเพิ่มบทบาทในการจัดกิจกรรมที่ประชาธิปัตย์เคยทำก็สำคัญเหมือนกันนะฮะเพื่อให้ใกล้ชิดกับประชาชนมากยิ่งขึ้นคือกิจกรรมดีๆในอดีตของประชาธิปัตย์มีเยอะแล้วเดี๋ยวเธอจะฟื้นฟูถ้าได้รับโอกาสอย่างเช่นโครงการยุวะประชาธิปัตย์ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้มีโอกาสทำงานการเมืองปลูกฝังแนวคิดในระบบประชาธิปไตยมีโครงการโรดโชว์โพลิซีฮะพื้นที่การรับฟังความต้องการของประชาชนเพื่อผลิตมาเป็นนโยบายสารต่อโครงการของตัวเองอย่างเช่นฟังคิดทำนะฮะเพื่อให้ประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่รับฟังเสียงประชาชนให้มากที่สุดอันนี้คงต้องลุ้นกันนะครับ9ธันวาคมนี้ว่าแคนดิเดตหัวหน้าหญิงของประชาธิปัตย์จะฝ่าด่านสำคัญ คือเธอต้องฝ่าด่าน2ด่านด่านแรกคือไฟเขียวจากที่ประชุมใหญ่ให้ยกเว้นคุณสมบัติของเธอก่อนด่านที่2คือได้รับความไว้วางใจจากส.ส.ที่มีน้ำหนักในการลงคะแนนมากที่สุดว่าเธอจะทำได้หรือไม่เพราะว่ามันติดเรื่องของข้อบังคับพรรคถ้าเกิดว่าเป็นสมาชิกพรรคไม่ถึง5ปีไม่สามารถลงชิงหัวหน้าพรรคได้แต่ว่าเขาจะมีการหารือกันในวันที่9เนี้ยว่าจะให้มีการยกเว้นข้อบังคับนี้เพื่อเปิดทางให้สมาชิกที่ยังมีอายุครบไม่ถึง5ปีเนี่ย มาลงชิงได้ก็ต้องรอเธอ2ด่านเลยใช่ค่ะขณะเดียวกันพอไปดูความเคลื่อนไหวของมาดามเดียใน Facebook นะล่าสุดมีการปล่อยคลิปEP 2มาอีกแล้วคุณผู้ชมคะ EP 2นี้มาดามเดียต้องการสื่อสารไปถึงสมาชิกของพรรคแล้วก็ส.ส.ของพรรครวมไปถึงประชาชนทั่วประเทศในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะถึงวันเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่9ในวันที่9ธันวาคมนี้เนื้อหาใจความก็คือขอให้สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เปิดโอกาสสู้เพื่อประชาธิปัตย์ให้ได้เปลี่ยนแปลงและเติบโตบนอุดมการณ์ที่ชัดเจนอีกครั้งนึงลองไปฟังเสียงมาดามเดียบางช่วงค่ะเหลือเวลาอีกเพียงแค่3วันค่ะพี่น้องชาวประชาธิปัตย์ทุกคนวันนี้เราต้องกล้าเปลี่ยนในวันที่เรายังมีโอกาสได้เปลี่ยนวันนี้เราต้องกล้าเปลี่ยนในวันที่พวกเรายังมีลมหายใจให้เปลี่ยนวันนี้พวกเราเหลือเวลาอีกเพียงไม่มากค่ะที่จะมีโอกาสได้เปลี่ยนพวกเราชาวประชาธิปัตย์ต้องกล้าลงมือเปลี่ยนแปลงมีแค่เพียงพวกเราเท่านั้นค่ะที่จะกำหนดอนาคตของพรรคประชาธิปัตย์ของเราเองได้เดี๋ยวเชื่อมั่นค่ะว่าอุดมการณ์เสรีภาพและการเปิดกว้างทางโอกาสยังคงอยู่ในใจของชาวประชาธิปัตย์ทุกคนเราจะไม่ยอมยึดติดอยู่กับระบบอุปถัมภ์ที่ไม่เป็นธรรมเราพร้อมที่จะยอมรับแนวคิดใหม่ๆเราจะไม่ยอมย่ำอยู่กับที่ในขณะที่คนอื่นเขากำลังก้าวกระโดดไปข้างหน้าดียังคงเชื่อมั่นในพลังประชาธิปไตยที่อยู่ในใจของชาวประชาธิปัตย์ทุกคนค่ะวันนี้ขอโอกาสให้เดียได้สู้ค่ะการเลือกตั้งครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ให้โอกาสเดียแต่เป็นการให้โอกาสพรรคประชาธิปัตย์ที่เราจะได้เปลี่ยนแปลงและเติบโตต่อไปในการเมืองไทยค่ะจับใจความดูเนี่ยนะคะสโลแกนที่มาดามเดียต้องการสื่อสารเนี่ยคำเดียวเลยเปลี่ยนคือหลายประโยคแล้วมีแต่คำว่าเปลี่ยนต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในพรรคประชาธิปัตย์แต่เปลี่ยนคนเดียวก็ไม่ได้คนอื่นๆในพรรคจะพร้อมเปลี่ยนไปด้วยไหมอีกนะฮะก็เป็นงานใหญ่ของประชาธิปัตย์นะครับเราก็ถามคุณผู้ชมใน Facebook ด้วยนะครับสำหรับโพลในวันนี้ใครเหมาะสมนั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะฮะทั้งคุณวัฒนยาบุญนาคหรือคุณณราภัทรแก้วทองกด2หรือไม่มีใครเหมาะสมเลยกด3ค่ะก็ตอบเรามาใช่ฮะใน Facebook สามารถกดได้เลยหรืออยากจะพิมพ์ส่งความเห็นมาด้วยก็พิมพ์มาในช่องคอมเมนต์ได้ค่ะมาดูกันนะฮะถึงแม้กระแสที่ผ่านมาของคุณวัฒนยาจะดีโพต่างๆสำนักโพของนิดาโพตรงกัน
คุณวัฒนยาเนี่ยได้สูงสุดถึง 27% ในขณะที่เทียบกับคนที่ประกาศมาด้วยกันคุณนราภัทรแก้วทองได้ไปแค่ 7.9% ค่ะคือโพมันต่างกันมากกระแสเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างดีแต่การเลือกหัวหน้าพักไม่ได้วัดจากกระแสใช่ค่ะกระแสภายนอกที่สนับสนุนอาจจะไม่ใช่ตัวชี้วัดเพราะว่าข้อบังคับของประชาธิปัตย์กำหนดไว้อยู่เหมือนกันว่าการเลือกหัวหน้าพักของเขาอาศัยเสียงส.ส.ชุดปัจจุบันเป็นสำคัญค่ะลองไปดูนะครับกติกาการโหวตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ต่างจากพักอื่นๆฮะข้อบังคับประชาธิปัตย์ข้อที่81ระบุไว้ว่าผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกหัวหน้าพักจะต้องมาจากตัวแทนสมาชิกพัก19กลุ่มโดยเป็นตัวแทนจากสมาชิกกลุ่มต่างๆดังนี้ฮะ1คือคณะกรรมการบริหารชุดรักษาการ2อดีตหัวหน้าพักอดีตเลขาธิการพักก็จะมีรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีสสชุดปัจจุบัน25คนนะฮะอดีตสสนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอดีตสมาชิกอบจสอบจสมาชิกพักตักจากต่างจังหวัดขออภัยครับมีสาขาพักตัวแทนประจำจังหวัดอื่นๆล่าสุดฮะรวมทั้งกลุ่มก้อนเนี้ย351คนฟังมาถึงตรงนี้หลายคนก็จะงงไงว่าเอ๊ะแล้วการได้ตัวหัวหน้าพรรคมันยากยังไงล่ะก็เอา351เนี่ยไปลงกันเลยสุดท้ายได้เสียงข้างมากก็ให้คนนั้นเป็นหัวหน้าพรรคแต่ปรากฏไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเขามีระเบียบไงมีข้อบังคับของพรรคนะโดยเฉพาะข้อที่87ที่เขาระบุเลยนะคะว่าคะแนนเสียงเลือกตั้งหัวหน้าพรรคเนี่ยจะให้สัดส่วนสมาชิกพรรคที่เป็นส.ส.มีน้ำหนักในการโหวตถึง170ส่วนสมาชิกที่เหลือเนี่ยนะที่เหลืออีก326คนเนี่ยนะคะจะมีน้ำหนักเพียงแค่ร้อยละ30เท่านั้นเอง70ต่อ30เนี่ยนะคะนั่นหมายถึงว่า1เสียงของส.ส.ประชาธิปัตย์แต่ละคนมีความหมายมากเลยนะถ้าเอาไปคำนวณเป็นสัดส่วนนะคะจะมีค่าเท่ากับคนร้อยละ 2.8 หรือพูดง่ายๆก็คือเกือบ3คนหมายถึงว่าถ้าส.ส.1คนโหวตเลือกใครจะมี power มากถึง3คนโหวตนะขนาดนั้นเลยขณะเดียวกันพอไปดูสมาชิกพรรคในส่วนของสัดส่วนสมาชิกพรรคอีก326คนเนี่ยนะคะจะมีค่าเท่ากับคนเนี่ยแค่ร้อยละ 0.092 เท่านั้นเอง 0.092 อ่ะมีเศษทศนิยมไม่ถึง1อ่ะคุณผู้ชมนั่นหมายถึงว่าถ้าใครควบคุมเสียงส่วนใหญ่ในจำนวนส.ส.ทั้ง25เสียงของพรรคประชาธิปัตย์ได้ก็น่าจะมีโอกาสคว้าชัยชนะเหนือคู่แข่งได้ในทันทีนะคะทีนี้ที่ผ่านมาค่ะอาจไม่เคยประสบปัญหานี้นะเนื่องจากจำนวนส.ส.เนี่ยมีมากพอสมควรไม่ได้น้อยกว่าจำนวนสมาชิกกลุ่มอื่นมากขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าจะให้ไปสะท้อนดูกันหน่อยว่าส.ส.ส่วนใหญ่25คนเขาอยู่ในฝั่งในฝักฝ่ายใครให้ไปย้อนดูภาพการยืนแถลงข่าวของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการเลขาพรรคประชาธิปัตย์ขณะนั้นในช่วงของการเลือกหัวหน้าพรรค2ครั้งที่ล่มไปครั้งที่2เนี่ยพอรู้ข่าวว่าล่มก็ออกมาแถลงข่าวจะเห็นว่าส.ส.ที่ไปยืนอยู่เบื้องหลังเสียต่อเนี่ยนะคะจาก25คนใช่ไหมมีคนที่ไปยืน21คนโอ้โหคือเป็นสัดส่วนเกือบทั้งหมดของจำนวนส.ส.ของพรรคแล้วคุณผู้ชมซึ่ง21คนนี้เนี่ยนะคะอยู่ภายใต้การสนับสนุนหรือการผลักดันของเลขาต่อนั่นเองส่วนที่เหลืออีก4คนนะคะเป็นส.ส.ที่เรียกกันว่าเป็นกลุ่มผู้อาวุโสจำนวนเนี้ยก็เป็นจำนวนน้อยในส.ส.สมัยนี้นะคะผู้อาวุโสที่ว่านี้ก็คือคุณชวนหลีกภัยนะคุณบัญญัติบรรทัดฐานคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์และก็คุณสันเพชรบุญญามณีที่เป็นส.ส.เขต1จังหวัดสงขลาเป็นลูกชายของคุณนิพนธ์บุญญามณีเท่านั้นที่แยกออกมาอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยที่คาดว่าจะเป็นการแข่งขันกันระหว่างกลุ่มอภิสิทธิ์และกลุ่มนราภัทรจะทำยังไงเพราะฝ่ายอาวุโสก็ไม่อาจเอาชนะได้เลยแม้จะมีคะแนนสมาชิกกลุ่มอื่นทั้งหมดก็ตามแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้ก็จะวิเคราะห์แบบเดิมไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะดูเหมือนว่าระหว่างคุณตุ้มนราภัทรแล้วก็คุณวัฒนยาบุญนาคต่างก็ใกล้ชิดกับเลขาต่อแทบทั้งสิ้นต่างจากยุคคุณอภิสิทธิ์ที่อยู่คนละขั้วชัดเจนสูตรเดิมคงจะนำมาวิเคราะห์แบบนั้นไม่ได้อีกแล้วแล้วที่สำคัญก็คือสิ่งที่ต้องมองให้ลึกลงไปคือนอกจากตัวหัวหน้าพรรคแล้วยังต้องมองไปถึงตัวเลขาพรรคที่จับคู่กันมาด้วยนะคะเลขาพรรคนี่น่าสนใจฮะเพราะตอนนี้การแบ่งคู่ที่เราได้ข่าวมาก็คือคุณนราภัทรแก้วทองจะลงสมัครเป็นหัวหน้าพรรคแล้วมีรายชื่อคุณเดชอิดขาวทองเป็นเลขาธิการพรรคนะในส่วนของคุณวัฒนยาจะควบคู่มากับคุณชัยชนะเดชเดโชเป็นเลขาธิการพรรคที่ต้องจับตาคือคุณชัยชนะเดชเดโชส.ส.แทนจากนครศรีธรรมราชฮะก็ไม่อาจมองข้ามได้เลยเพราะตัวคุณส.ส.แทนมีคะแนนจากส.ส.ในพรรคด้วย อย่างน้อยเนี่ย4ใน6ของส.ส.ประชาธิปัตย์นครศรีธรรมราชนะฮะทั้งคุณชัยชนะ
คุณพิทักษ์เดชเดโชน้องชายคุณทรงศักดิ์มุสีกองและคุณอวยพรศรีชวลิตขณะที่สสสงขลาครับคุณสันเพชรบุญญามณีบุตรชายของคุณนิพนธ์บุญญามณีผู้เป็นพ่อก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมาดามเดียและพร้อมสนับสนุนเต็มที่ด้วยนะฮะยังไม่นับรวมคุณร่มธรรมขำนุรักษ์บุตรชายคุณนฤทธิ์ขำนุรักษ์อดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่วันนี้ชัดเจนแล้วว่าขอรอฟังวิสัยทัศน์ของผู้สมัครแต่ละคนก่อนยังไม่รวมพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาลาเร่สสเขต8จังหวัดสงขลาที่ยังไม่แสดงออกชัดคุณผู้ชมไม่ค่อยได้เห็นภาพเลยนะฮะว่าคนแต่ละคนเป็นใครนอกจากนั้นสสคนรุ่นใหม่จังหวัดตรังอย่างคุณสุนัชชาโลสถาพรพิพิธคุณการตั้งใจปองก็ยังไม่แสดงท่าทีชัดเจนเช่นกันส่วนผู้อาวุโสในบัญชีรายชื่อทั้ง3คนคุณชวนหลีกภัยคุณบัญญัติบรรทัดฐานคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ที่คงไม่อาจหนุนสายเลขาต่อโดยตรงได้และภาพที่ปรากฏเห็นคุณชวนเมื่อครั้งมาดามเดียแถลงข่าวที่พรรคประชาธิปัตย์แม้จะเป็นจังหวะที่บังเอิญเดินผ่านไปนะฮะแต่ก็แสดงให้เห็นการให้กำลังใจกันไม่น้อยนั่นหมายความว่า21สสเดิมที่เคยอยู่กับสสต่อก็อาจจะไม่ได้เหนียวแน่นนะถ้าเกิดคุณชัยชนะเดชเดโชมันลงไปเลขาควบคู่กับมาดามเดียนี่ก็อาจกลายเป็นจังหวะพลิกเกมของกลุ่มผู้อาวุโสได้ด้วยใช่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในช่วงโค้งสุดท้ายเหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันจะเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แล้วที่บอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าล่าสุดมีข่าวว่าเกมอาจจะพลิกนะแคนดิเดตอาจจะไม่ได้มีแค่คุณตุ้มนรพัฒน์แก้วทองกับมาดามเดียเท่านั้นแต่ดันมีชื่อของเสี่ยต่อเฉลิมชัยศรีอ่อนอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าจะมาลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รอบนี้ด้วยอันนี้เป็นรายงานข่าวเป็นรายงานข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมแล้วถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้เสี่ยต่อเคยประกาศเอาไว้ใช่ไหม บอกว่าถ้าการเลือกตั้งครั้งหน้าก็คือครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะประชาธิปัตย์ได้น้อยกว่าเดิมคือน้อยกว่า52ที่นั่งอ่ะจะทำไมวางมือเลิกเล่นการเมืองเลิกเล่นการเมืองไปเลยแต่ล่าสุดมันมามีข่าวว่าอ้าวเสี่ยต่ออาจจะคัมแบ็คครับคือข่าวที่ว่านี้เนี่ยมันเป็นรายงานข่าวออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์คุณผู้ชมคะบอกว่ากลุ่มสสของนายกชายเด็ดอีกขาวทองเดินเกมที่จะไม่สนับสนุนคุณตุ้มนรพัฒน์แก้วทองเป็นหัวหน้าพรรคเนื่องจากมีสสในพรรคหลายคนไม่เต็มใจที่จะเลือกพอไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างมาดามเดียเนี่ยนะคะดังนั้นก็เลยเปลี่ยนเกมจะหันมาสนับสนุนคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการเลขาธิการพรรคขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคแทนนะคะเพราะเห็นว่าสสจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการโหวตชิงหัวหน้าพรรคขณะเดียวกันมีรายงานข่าวว่าในวันนี้อะค่ะคุณเดชอิดจะมีการเรียกประชุมสสของพรรคเพื่อมีมติเสนอให้นายเฉลิมชัยเป็นหัวหน้าพรรคและคาดว่าในช่วงเย็นวันนี้จะนำมติดังกล่าวไปเรียนเชิญนายเฉลิมชัยให้มารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคด้วยเพื่อที่จะเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในวันที่9ธันวาคมนี้นอกจากนั้นก็จะมีมติเสนอชื่อของคุณเดชอิดหรือว่านายกชายเป็นเลขาธิการพรรคคู่กับเสี่ยต่อที่เป็นหัวหน้าพรรคด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็อย่างที่บอกไปเจ้าตัวเคยประกาศว่าจะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตถ้าหากพรรคประชาธิปัตย์พ่ายแพ้ใช่ไหมแล้วสุดท้ายผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นยังไงจากตอนปี62ได้มา52ที่นั่งรอบล่าสุดปี66หายไปครึ่งหนึ่งครับเหลือ25ที่นั่งก็ต้องดูว่าเสี่ยต่อจะกลืนน้ำลายตัวเองไหมครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนี่ก็หลายคนก็มองอนาคตกันไม่ออกนะฮะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับทั้งนี้ที่สำคัญก็คือเรารอฟังกันวันที่9ธันวาคมนี้ใช่ค่ะพักกันอีกสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเก็บตกจากเนชั่นครับกลับเข้าสู่เก็บตกจากเนชั่นนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของกฎหมายเป็นสิ่งที่รัฐบาลนี้มีปัญหาตลอดเวลาจะทำเรื่องอะไรก็จะต้องไปขอความเห็นจากกฤษฎีกาคือพูดง่ายๆนักกฎหมายใกล้ตัวไม่ค่อยมีเวลาจะทำอะไรก็ต้องคำนึงเรื่องกฎหมายนะฮะทั้งนี้ถ้าเราเทียบกับรัฐบาลที่แล้วถ้ามีอาจารย์วิษณุนี่จบเลยนะฮะล่าสุดอาจารย์วิษณุออกมาให้ความเห็นเรื่องเงินกู้ 500,000 ล้านที่ยังกังวลว่าจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายแต่ลองฟังคำแนะนำนี้ดูแล้วรัฐบาลอาจจะทำตามหรือเปล่าคุณวิษณุเครืองามบอกแบบนี้นะฮะว่าเรื่องเงินกู้ 500,000 ล้านที่จะใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมายมันเป็นเรื่องที่ตอบเนี่ยยังตอบไม่ถูกไม่มีใครตอบถูกเพราะรัฐบาลยังไม่ได้สอบถามเข้ามาจึงไม่ทราบว่าจะถามอย่างไรซึ่งหากส่งมาแล้วมันมี2ทางเลือกนำเข้าคณะทำงานที่ชำนาญด้านนี้คือมีคุณพนัสสีมัสเถียรเป็นประธานเพราะเป็นคนร่างกฎหมายวินัยการเงินการคลังมาเองซึ่งอาจจะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีกว่าและตนไม่ได้อยู่ในคณะนี้หรืออาจจะนำเข้าคณะพิเศษเลยดึงคนที่มีความชำนาญด้านต่างๆเพราะมองแล้วว่าไม่ใช่มิติด้านกฎหมายการเงินการคลังเพียงอย่างเดียวแต่มีกฎหมายเรื่องเงินคงคลังกฎหมายวิธีการงบประมาณและกฎหมายเลือกตั้งรวมถึงรัฐธรรมนูญที่ต้องอาศัยความสามารถของกรรมการหลายคณะ
คุณวิษณุเครืองามแนะรัฐบาลแบบนี้ครับว่าทางออกที่ดีควรส่งคำถามเป็น2ช่วงช่วงแรกถามเลยว่ารัฐบาลประสบปัญหาวิกฤตประเทศชาติมีวิกฤตรัฐบาลคิดว่าจะทำอย่างเนี้ยถูกกฎหมายหรือไม่ถ้าไม่ถูกขอให้ช่วยแนะนำด้วยว่าควรทำอย่างไรถึงจะทำได้เพื่อช่วยแก้วิกฤตหากกฤษฎีกาตอบมาว่าออกร่างกฎหมายเงินกู้ได้ก็ค่อยส่งร่างกฎหมายไปรอบที่2ฮะไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วไปส่งร่างกฎหมายกู้เงินเลยค่ะหมายความว่าส่งคำถามไปก่อนว่าทำได้ไหมถ้าเขาบอกทำได้ค่อยส่งร่างกฎหมายไปเพราะถ้าทำเช่นนี้ก็จะตรวจสอบได้เฉพาะว่าร่างกฎหมายนี้ถูกต้องตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังหรือไม่และถูกถ้อยคำตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งไม่ได้คำตอบที่ต้องการแล้ววันหนึ่งจะมีคดีไปถึงศาลอยู่ดีส่วนเงื่อนเวลาในการพิจารณาอาจารย์วิษณุบอกนะครับว่าหากส่งคำถามแรกไปขั้นตอนการตอบอาจจะช้ากว่าคำถามที่2ซึ่งหากเร่งพิจารณาทุกวันน่าจะเสร็จเร็วส่วนคำถามที่2นั้นจะสามารถตอบได้เร็วมากเพราะมีคำตอบอยู่ในคำถามแรกอยู่แล้วค่ะขณะเดียวกันอาจารย์วิษณุยังพูดด้วยนะถึงกรณีที่มีการนิยามกันอยู่ว่าเอ๊ะไอการไปกู้เงินเนี่ยวิกฤตหรือเปล่าประเทศเข้าขั้นวิกฤตไหมอาจารย์วิษณุอธิบายเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชมกรณีที่มีการสอบถามว่าประเทศวิกฤตอันนี้เนี่ยจะออกได้เป็นพระราชกำหนดเท่านั้นหรือไม่อาจารย์วิษณุบอกว่าอันดับแรกคนที่จะตัดสินใจว่าประเทศวิกฤตหรือไม่ก็คือรัฐบาลและการที่จะออกเป็นพระราชกำหนดหรือว่าพรก.เนี่ยแบ่งเป็น2วรรคคือวรรคแรกกรณีที่วิกฤตฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนก็ให้ออกพรก.ได้และอีกวรรคนึงเป็นการแก้ปัญหาฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนต้องเป็นไปเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือความมั่นคงทางการเมืองซึ่งในประเด็นแรกเรื่องวิกฤตหรือไม่ฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญอาจจะไม่รับวินิจฉัยแต่เรื่องนี้จำเป็นต้องพึ่งพาเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางการเมืองหรือไม่ประเด็นเนี้ยศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยให้ได้ดังนั้นถ้าหากเกิดวิกฤตไม่ถึงขนาดไฟลนก้นคือไม่เร่งด่วนเนี่ยนะเพียงแต่เหมือนวิกฤตมาแล้วหลายเดือนและมีแนวโน้มว่าจะวิกฤตต่อก็ออกเป็นพรบได้แต่ปัญหาเนี่ยมันมีอยู่ว่าการออกพรบกู้เงินมาช่วยประชาชนวิกฤตหรือไม่เป็นอีกเรื่องนึงและเข้าใจว่าในมาตรา9ของพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่ารัฐเนี่ยจะไปจ่ายเงินเพื่อประชานิยมอันนี้ทำไม่ได้ตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องตอบคำถามและจะไปสัมพันธ์กับเรื่องที่ไม่ตรงปกตอนหาเสียงพูดเอาไว้อย่างนึงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยทำอีกอย่างนึงเนี่ยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้อาจารย์วิษณุบอกว่าเรื่องที่มันสำคัญมากกว่านั้นก็คือเนี่ยแหละข้อที่บัญญัติรัฐจะไปจ่ายเงินเพื่อประชานิยมไม่ได้ครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นการไปกู้เงินมาแจกอ่ะมันจะเข้าข่ายไหมว่าจะไปจ่ายเงินเพื่อประชานิยมเนี่ยฮะคือคำแนะนำนะในฐานะคณะกรรมการกฤษฎีกาคนหนึ่งด้วยท่านอาจารย์วิษณุเครืองามคุณผู้ชมความยินดีเมื่อวานนี้ของประเทศไทยก็คือการที่เทศกาลสงกรานต์ของเราได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาตินะครับเมื่อวานนี้เจอท่านนายกท่านนายกก็ดีใจนะฮะแล้วก็กล่าวแสดงความยินดีหลังจากที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเอาไว้เดี๋ยวเขาจะมีงานฉลองสงกรานต์วันที่7เข้าใจว่าวันนี้หรือเปล่าวันนี้วันนี้วันที่7ธันวาคมนะฮะงานฉลองสงกรานต์ก็รอติดตามเพื่อการรู้สึกดีใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะสรุปผลโพลสั้นๆคุณผู้ชมคะที่เราถามกันไปว่าใครเหมาะสมนั่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปรากฏว่าคุณผู้ชมโหวตเข้ามานะอันดับ1เลยมาดำเดียววัฒนยาบุญนาค 45% คุณตุ้มนรพัฒน์แก้วทอง 12% แล้วก็มองว่าไม่มีใครเหมาะสมก็เยอะเหมือนกันนะ 43% นะคะรอติดตามวันที่9ธันวาคมนะครับนี่คือทั้งหมดของเก็บตกจากเนชั่นนะครับรายการต่อไปรายการฐานทอล์กเวลา 11:10 น.ผมยศธีวัฒน์พร้อมคุณแอลสราลัตและทีมงานทุกคนลาไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ